สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็จะมาบอกและเล่าประสบการณ์นะคะจากการที่ได้ไปฝึกซ้อมคาปูราที่บราซิลนะคะก็จะมาบอกเลยว่าคลาสแรกที่เรียนเนี่ยของกีฬาคาปูรากับคนบราซิลเนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้างนะคะแล้วเขาเรียงลำดับการสอนกันยังไงวันนี้ก็จะมาเล่าอย่างละเอียดให้ทุกๆคนฟังนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะโอเคนะคะก่อนที่จะมาเริ่มคลิปนี้นะคะจะอธิบายก่อนว่าตอนนั้นที่ไปเรียนจะเป็นค่ายของคาปูราลวันดานะคะก็จะเป็นคาปูราแบบเฮชอนอลนะคะซึ่งคลาสของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งหลักๆเป็น3คลาสนะคะก็คือคลาสเด็กแล้วก็คลาสวัยรุ่นก็ระดับประมาณ16ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลาสผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นขั้นแอดวานซ์หน่อยซึ่งวันที่ไปเรียนครั้งแรกนะคะก็ได้เข้าร่วมกับคลาสของวัยรุ่นนะคะก็คือระดับกลางซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวก11 12ปีอย่างนี้นะคะมาเรียนเยอะหน่อยแล้วก็สิ่งแรกที่เขาทำนะคะก็คือเขาจะวอร์มโดยการวิ่งก่อนนะคะวิ่งเสร็จแล้วก็สไลด์ข้างอะไรอย่างนี้วอร์มธรรมดาเลยแล้วก็มีแบบว่ากระโดดข้ามเชือกของเพื่อฝึกท่าของคาปูรานะคะแล้วก็มี RU หรือว่าล็อกเวียนในภาษาไทยนะคะก็ถ้าใครยังไม่รู้จักล็อกเวียนเดี๋ยวจะทำให้ดูทีนึงก่อนนะคะล็อกเวียนก็คือแค่นี้ซึ่งท่ารายละเอียดท่านะคะมันจะต่างจากของยิมก็คือแค่ต้องมองตรงนั่นเองนี่ก็จะเป็นการวอร์มสเต็ปที่1นะคะก็คือแค่วอร์มธรรมดาเลยค่ะโอเคหลังจากที่เราวิ่งวอร์มนะคะต่อไปเนี่ยเขาก็จะให้ทำเป็นสะพานโค้งแล้วก็ก้มแตะพื้นนะคะสลับกันนะคะก็คือเป็นท่านี้แล้วก็ก้มแตะพื้นอันนี้ก็เป็นท่าวอร์มของเขานะคะอันนี้ก็เป็น1ท่าวอร์มนะคะแล้วก็จะมีถ้าเรียกเป็นภาษาของยิมเนี่ยจะเรียกว่าแบ็ควอร์มนะคะก็คือจะเป็นสะพานโค้งแล้วก็เตะข้ามก็อยู่ในท่าวอร์มของเขาเช่นกันนะคะพอหลังจากเราวอร์มพวกนี้เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะเริ่มสอนท่าจิงก้าซึ่งเป็นเบสิกที่เราได้เคยทำคลิปสอนไปแล้วหลายๆคลิปนะคะก็คือท่าเหมือนฟุตเวิร์กนะคะของกีฬาคาปูรานั่นเองก็สำหรับรายละเอียดก็คือยืนประมาณนี้นะคะช่วงไหล่แล้วก็มือกันอยู่ที่ไหล่ประมาณ1นิ้วแล้วก็ก้าวเขาจะให้ทำจนชินก่อนนะคะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเชือกนะคะเป็นเส้นยาวๆเขาจะดึงไว้สองข้างแล้วก็ให้เราจิงก้าลอดเชือกนะคะลอดเชือกอย่างนี้สมมุติว่ามีเชือกเขาก็จะฝึกการหลบของเรานั่นเองหลบแล้วก็ก้าวมาด้านหน้าแล้วก็หลบเชือกจะทำไปเป็นแถวนะคะเขาจะเรียงแถวกันทำไปเป็นแบบระบบเลยก็จะเป็นการฝึกท่าจิงก้าของวันแรกนะคะพอหลังจากที่เขาฝึกจิงก้าเสร็จเนี่ยเขาก็จะแยกเรามาต่างหากจากเพื่อนนะคะเพราะว่าเรามาวันแรกเรายังไม่รู้ท่าเตะเลยนะคะเขาก็จะสอนพวกท่าเตะเบสิกนะคะโดยการสอนของเขาเนี่ยเขาจะเอาเก้าอี้มาตัวนึงนะคะเก้าอี้เพื่อให้เราเตะให้เรามีโฟกัสว่าอันนี้คือคู่ต่อสู้เรานะคะแล้วก็เตะท่าแรกที่เขาสอนก็จะมีมาเตโลนะคะก็คือเตะข้างนะคะเขาจะให้เตะอยู่เหนือเก้าอี้ก้าวแล้วก็เตะสมมติว่ามีเก้าอี้นะคะแล้วก็ก้าวแล้วก็เตะเขาก็จะสอนแบบช้าๆเลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเมย์ลูจิเฟนช์นะคะจะเป็นท่าพวกเบสิกท่าเริ่มต้นที่ทุกๆคนควรจะรู้นะคะสำหรับคาปูระเมย์ลูจิเฟนช์ก็คือแค่นี้เตะเข้าก็จะเป็นก้าวขนานแล้วก็เตะวางอันนี้ก็เมย์ลูจิเฟนช์ที่ได้เรียนวันแรกเหมือนกันต่อไปเคชาด้านะคะเคชาด้าอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันก็แค่บิดควายเตะข้ามเก้าอี้เหมือนเดิมหมุนควายเตะนี่ก็เป็นเบสิกนะคะสำหรับเก้าอี้เนี่ยคือคาปูราเวลาเล่นเขาจะเล่นเป็นแบบว่าวงกลมนะคะเขาก็เลยมีเก้าอี้วางไว้ถ้าสมมติว่าเราเตะเสร็จนะคะสมมตินะคะเตะเสร็จปุ๊บเก้าอี้มันอยู่ตรงนู้นเราต้องหัน
ันให้เหมือนคู่ต่อสู้อยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นวงกลมเตะปุ๊บคู่ต่อสู้อยู่นู่นเราต้องสไลด์มาหาคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยให้เก้าอี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดคู่ต่อสู้นะคะเราจะได้โฟกัสได้ถูกที่นั่นเองนี่ก็จะเป็นท่าเตะเบสิกที่ได้เรียนในวันแรกนะคะหลังจากที่เราเล่นเตะเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะเริ่มมาเป็นท่ายากและท่ายากนะคะเขาจะของเขาเนี่ยจะมีอุปกรณ์โดยการวางเชือกนะคะเชือกประมาณสูงประมาณเข่าค่ะวางยาวๆเนี่ย2เส้นเพราะว่าเด็กเขาเยอะก็ต้องแบ่งที่กันนะคะท่าต่อไปที่เขาฝึกเนี่ยเรียกว่าท่ามาคาคิโง่นะคะหรือว่าจริงๆแล้วแปลว่าลิงนั่นเองนะคะเหมือนท่าตีลังกาคล้ายๆลิงมาคาคิโง่จะเป็นท่าเล็กๆของมาคาคู่นะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าต่างกันยังไงแต่ว่าที่เขาฝึกเนี่ยเขาจะเริ่มจากสมมุติว่าทางนี้เป็นเชือกนะคะเขาจะให้จิงก้ามาก่อนจิงก้ามาปุ๊บเช็ดขาเท่ากันแล้วเสร็จแล้วย่อลงนี่เป็นเชือกแล้วเอามือข้ามเชือกไปก่อนมือข้ามเชือกเสร็จแล้วกระโดดขาข้ามเชือกตามอันนี้ก็จะเป็นการฝึกของเขานะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกรอบนึงก็คือย่อวางมือข้ามเชือกไปเสร็จแล้วเรากระโดดข้ามเชือกอันนี้ก็เป็นการฝึกมาคาคิโง่ของเขาแล้วก็กลับมาอีกข้างนึงก้าวชิดวางข้ามเชือกกระโดดข้ามก็เป็นการฝึกเบสิกเริ่มต้นนะคะพอเราทำมาคาคิโง่ได้แล้วเนี่ยอันนี้เขาจะให้ฝึกเองนะคะก็คือจิงก้ากระโดดไปแล้วจิงก้ากระโดดกลับมาไปเรื่อยๆแล้วก็ครูเขาจะอยู่อีกเซตหนึ่งสอนมาคาคู่นะคะเขาจะช่วยเซฟเด็กนั่นเองสำหรับมาคาคู่เดี๋ยวจะแสดงให้ดูก่อนละกันอันนี้ก็เป็นมาคาคู่นะคะสำหรับที่เรียนวันแรกเนี่ยมันก็ยากอยู่นะคะหลายๆคนก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าพอครูเซฟเนี่ยเขาก็จะง่ายขึ้นนะคะรายละเอียดก็คือก็แค่จิงก้าเสร็จแล้วก็ชิดวันแรกที่เขาให้ฝึกนะคะเขาจะให้ย่อลงก่อนแล้วก็วางมือนี้แล้วก็มือนี้ขึ้นตามเสร็จแล้วเขาก็จะให้กระโดดไปเลยนะคะแล้วเขาจะช่วยดันขึ้นกระโดดไปแล้วเขาก็จะเสียบขึ้นมาแค่นี้นะคะซึ่งจากพื้นฐานเนี่ยก่อนไปบราซิลเนื่องจากว่ามีพื้นฐานยิมนาสติกอยู่แล้วการฝึกท่านี้ก็เลยไปเร็วนะคะวันแรกก็คือเกือบได้แล้วก็เนื่องจากว่ามีพื้นฐานอะไรๆมันก็เร็วหมดนะคะในกีฬาต่อสู้โอเคนี่ก็จะเป็นการฝึกมาคาคู่และมาคาคิโง่ของกีฬาคาปูระในวันแรกนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกท่ายากแล้วนะคะต่อไปเขาก็จะเริ่มกลับมาวอร์มและเพื่อลดสเต็ปลงเพื่อให้พร้อมที่จะเลิกนะคะเขาก็จะให้แบ่งเป็น2กรุ๊ปนะคะกรุ๊ปหนึ่งก็จะไป6สูงนั่นเอง6สูงที่กำแพงนะคะก็คือแค่เนี่ยค่ะก้าวแล้วก็ไต่ขึ้น6สูงไปเรื่อยๆสมมติว่านี่คือกำแพงแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะครูเขาจะถือเป้าเล็กๆค่ะเหมือนเป้าเทควันโดที่ทุกคนเคยเห็นจะเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็เตะท่ามาเตโร่ก็คือก้าวแล้วก็เตะ1ว่างเตะ2แค่นี้แล้วก็วนไปต่อแถวนะคะก็จะเป็นการสอนของเขาแล้วก็วนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็สลับกลุ่มนั่นเองนี่ก็จะเป็นการวอร์มเลิกนะคะของเขาเสร็จแล้วพอจบนะคะเนื่องจากว่าครับเวลานะคะมีซิกเนเจอร์ก็คือการร้องเพลงนั่นเองเวลาเลิกนะคะเขาก็จะให้เด็กๆนั่งเป็นวงกลมก็คือวงกลมที่เขาใช้สู้อะค่ะจะเป็นวงกลมล้อมรอบให้นั่งเรียงเป็นวงกลมแล้วก็ร้องเพลงคาปูเอราด้วยกันนะคะซึ่งวันที่ไปวันแรกก็เหมือนครูเขาจะให้เด็กนะคะแต่ละคนเนี่ยร้องอะไรก็ได้มาหนึ่งเพลงแต่ว่าเรายังไม่เคยร้องนะคะเขาก็แค่ให้ตบมือตามไปการตบมือของจังหวะของกีฬาคาปูเอรานะคะตบง่ายๆเลยก็คืออันนี้คือจังหวะแค่ตบไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้เองแล้วก็เราก็สามารถร่วมวงของเขาได้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของการฝึกกีฬาคาปูเอราในวันแรกที่ประเทศบราซิลนะคะว่าเขาซ้อมกันยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็ได้นำประสบการณ์มาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ